วัสดีครับแล้วก็มาดูกล้องโปรดักต์ตัวใหม่นะครับของ Messersy นะครับเป็นรุ่น PF 7 F นะครับตัวนี้ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับจะมีสายรัดแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับนี่มันบอกไงนะครับบอกคุณสมบัติไว้หมดเลยทั้งคู่มือการใช้งานแล้วก็การบอกระยะต่างๆนะครับนี่บอกไว้หมดนะครับสเปคเครื่องแล้วก็การวารันตีนะครับก็ตรงนี้โอเคครับเรามาเปิดดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องนี้แน่นมากกันกระแทกนะครับกันกระแทกนี่เราเปิดมาปุ๊บนะครับเปิดมานี่เป็นอย่างนี้นี่นะครับตัวกล้องเป็นไงนี่ครับตัวกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องวัดระยะวัดมุมวัดความสูงวัดความเร็วนะครับได้หลายอย่างแต่พิเศษอยู่บางอย่างมีจออยู่ด้านข้างนะครับเราสามารถวัดระยะได้เลยนะครับพอเรากดตรงนี้ปุ่มออนนะครับเปิดปุ่มออนสโลปว่าเราใช้สโลปแบบไหนเดี๋ยวมาเปิดกันครับผมกดปุ่มเปิดอันนี้ปุ่มเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับปุ่มเปิดปุ๊บนี่ถ้าเราปิดตัวนี้ปิดหน้าจอฮะปิดทัชสกรีนนะครับตัวนี้เปิดนี่สโลปฟังก์ชันวัดได้หลายฟังก์ชันนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่าผมจะวัดระยะเนี่ยผมจะวัดระยะเท่านี้นี่นะครับเราก็สามารถยิงไปได้เลย4เมตรนี่ครับมันบอกได้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนแค่นี้ผมจะวัดระยะ4เมตรนี่ครับมันก็จะบอกนี้การเปลี่ยนฟังก์ชันเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ท่านดูว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ลักษณะตัวกล้องตัวนี้ที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเปิดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับไม่ใช่ CR123 แต่เป็นก้อนเล็กกว่าเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่ปุ๊บหมุนตัวนี้สามารถตั้งกล้องพิเศษได้มีที่จับนะครับมีที่ใส่ขาตั้งกล้องเดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านดูว่ามันใส่ยังไงนะครับก็ถือว่าฟังก์ชันโอเคครับมาดูลักษณะรูปร่างนี่นะครับเดี๋ยวมาสาธิตการใช้งานครับทางสามารถตั้งขาตั้งกล้องได้นะครับมิสซิสซี่นะครับลักษณะการตั้งกล้องก็เป็นลักษณะนี้ถ้าสมมติว่าผมวัดระยะเนี่ยมันจะบอกมาเลยนะครับก็คุณสามารถดูได้เลยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการส่องเป็นยังไงนะครับสมมติว่าผมส่องเข้าไปปุ๊บนี่นะครับเปิดปุ๊บระยะมันจะบอกมุมบอกสูงนะครับผมยิงไปต้นไม้นะครับสูงเท่าไหร่มันจะบอกมาระดับมุมสูง 7.8 เมตรนะครับระยะอยู่ที่ 2.34 นะครับเรามาดูการส่องบ้านนะครับส่องบ้านนี่ครับเราจะทดสอบกล้องวัดระยะนะครับระยะที่เราส่องควายนะครับนี่คือพื้นที่ทุ่งนานะครับพื้นที่ทุ่งนาควายตรงนู้นนะครับเรามาดูตัวกล้องว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ300กว่าตัวควายนะครับสามร้อยกว่านะครับนี่นะครับ300กว่า392นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกล้อง LTO Hacker นี่นะครับนะครับฟังก์ชันการส่องนะครับก็เรามาเปิดดูนะครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันการวัดระยะกอล์ฟนะครับตรงนี้ผมจะสาธิตให้ท่านดูว่ามันวัดยังไงนะครับนี่มันจะบอกระยะอย่างนี้ว่ามุมลบเท่าไหร่สมมติว่าผมเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับผมเปลี่ยนฟังก์ชันนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้เป็นธงนะครับธงปุ๊บผมเปลี่ยนอันนี้คือวัดมุมแยงสมมุติว่าผมวัดระยะจุดนี้มาถึงนี้มันจะบอกระยะให้เลยว่า20นะครับนี่นะครับอันนี้ฟังก์ชันวัดต้นไม้วัดตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาจุดนี้
ปุ๊บมันก็จะบอกเลยนะครับว่า 2.9 เมตรฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงคือความฟังก์ชันบอกระยะมันจะบอกมุมเลยนะครับถ้าสมมุติว่าผมวัดต้นเนี่ยครับผมวัดต้นเสาตรงนี้นะครับเสาผมจะใช้ฟังก์ชันของหลังคากับเสาเท่าไหร่ระยะมุมแรง64มันต่างกัน64เมตรนะครับถ้าสมมติว่าผมจะวัดระยะความสูงของเสานะครับผมความสูงของเสาปุ๊บยิงมาที่นี้มันจะสูงบอกว่าสูง68เมตรนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับถ้าต้นมะพร้าวผมจะวัดต้นมะพร้าวผมวัดจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นี่มันก็จะบอกนะครับว่านี่นะครับมันก็จะบอกว่ามุม7องศาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับโอเคครับซึ่งผมจะวัดความสูงของเสาต้นมะพร้าวนะครับผมกดไปแล้วปุ๊บ1วัด80สูงเท่าไหร่ปุ๊บ 7.4 นะครับ 7.4 เมตรความสูงจากที่วัดเราก็มาดูนี่ 7.4 มันบอกได้อย่างนี้นะครับโอเคครับเช็คความเร็วได้นะครับว่ามันระยะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่นะครับเราจะวัดความเร็วนี่นะครับว่าเท่าไหร่22เมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่นะครับการวัดความเร็วนะครับ150ความเร็วได้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะบอกโชว์นะครับถ้าเราปิดเราก็สามารถปิดตรงนี้นี่นะครับเราจะวัดความเร็วของตัวรถนะครับนี่นะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็มาดูอยู่ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะโชว์ตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการโชว์นะครับเราก็ปิดนี่กดปุ่มนี้ปิดตัวรถนะครับว่าเราจะวัดความเร็วนะครับของรถคันนี้ได้เท่าไหร่นี่นะครับ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่นะครับ34กิโลเมตรต่อชั่วโมง